ย้อนเวลาไปเมื่อวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนครับคู่เอกศึกเพชรยินดีนะครับลีลาที่แฟนมวยนั้นต้องการชมมากเหลือเกินครับสำหรับแซมสัน2นะครับเดอะเล็กวัวสังปลอดภัยเมื่อกี้นั้นคุณมิตรนครครับสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับเดอะเล็กต้องบอกว่าเป็นซิกเอกเลยครับนายกจากขอนแก่นส่วนโกตีสิทธิ์นำขบวนครับฝ่ายน้ำเงินจากบุรีรัมย์นะครับคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมเป็นคู่เอกศึกเพชรยินดีเมื่อวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนกรรมการอุดมดีกระจ่างครับกรรมการว่าบนเวทีเดี๋ยวมาดูลีลาของแซมสัน2นะครับครบเครื่องหัวจิตหัวใจมีเตะขาโอ้โหเจอโกตีโกตินี่ฟอร์มล่าสุดนั้นหลอดเพชรดำหนึ่งผู้บอลม่วงซึ่งไม่เป็นองค์ครับจนได้ก้าวขึ้นทับเดอะเล็กเดอะเล็กเบียดเข้าไปต่อยหมัดออกอาวุธนั้นต้องบอกว่าอ่านใจยากเดาใจยากครับเดอะเล็กจิ้มลำตัวจิ้มใบหน้าเจอศอกของโกตีโกตีบอกเข้ามาเลยครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยไม่ธรรมดาครับโกตีลูกศิษย์ของนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นะครับช่วงหลังนั้นมาทำมวยเป็นหัวหน้าคณะเองหลังจากที่กลับมาจากมาเก๊านะครับส่วนเด็กนั้นเป็นเด็กกำพร้านะครับที่ทางหัวหน้าคณะนั้นได้นำมาเลี้ยงดูแล้วก็กลายเป็นมวยเอกแห่งยุคครับดูครับพยายามจะล็อกแล้วก็ชากเหลี่ยมดูความแข็งแกร่งของเดลเล็กครับตัดล่างจิ้มลำตัวแล้วฮุกซ้ายใบหน้าอัปคัตสวยครับโกตีทำได้ชุดนี้หมดยกเดลเล็กต่อ5ต่อ3นะครับแฟนมวยเชื่อว่าปลายๆนั้นดีกว่าเพราะว่ายก2นั้นเกิดอะไรขึ้นพยายามจะเบียดตีโอ้โหแล้วเจอเหลี่ยมของโกตีล้มลงมานี่พอกรรมการสับมือให้ชกถึงตัวทันทีครับเดลเล็กเกียบเข้ามายังจับจังหวะไม่ได้ครับโกตีพยายามถีบไว้ไล่แขนแล้วก็เด้งเข่าสู้เดลเล็กพยายามจะเร่งเกมครับแต่เปรียบเป็นรถนี่ก็ต้องบอกว่าเครื่องดีเซลนะครับเดลเล็กต้นนี่ดูครับเจอโกตีจิ้มเข่าจับก็เสียเปรียบครับเดลเล็กโกตีนั้นจับได้ดีกว่าหมุนเหลี่ยมแล้วตีพยายามดันหน้าทำอะไรไม่ถนัดเลยครับเดลเล็กดูครับลีลาความเป็นยอดมวยของโกตีสิทธิ์นำขบวนไล่แขนเดลเล็กแล้วเด้งนี่ครับจับนั้นจับได้เปรียบตลอดครับโกตีขณะที่เดลเล็กนั้นยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับยกนี้หนูครับจิ้มเลยว้าวแล้วตัดล่างโอ้โหสวยครับเหนือชั้นเหลือเกินครับโกตีเล็กเตะวืดแล้วครับพอล็อกในเจอโกตีล่างนี่ไปไม่เป็นเลยครับเดลเล็กดูครับแต่คงเดินหน้าครับเปียกเข้าไปจิ้มเข่าหมุนเหลี่ยมล็อกยังตีไม่ได้ครับเจอเดลเล็กล็อกบนเดี๋ยวแล้วมีลูกยัดไส้ครับเดลเล็กแล้วเด้งด้วยเข่าซ้ายยัดไส้ด้วยเข่าขวานี่ครับยัดไส้สวยครับเดลเล็กพยายามโยกเหลี่ยมโดนกดดูเลยเสียเปรียบเลยครับเดลเล็กยกนี้หมุนเหลี่ยมตีแต่ยังทำได้ไม่ถนัดครับยังคงเดินตลอดครับมีหมัดมีศอกจิ้มระหว่างแข้งล็อกในดูเดินเล็กชกนี่ต้องบอกว่าดูเป็นหนังชีวิตดูยาวๆครับมาต้นนี่จับจังหวะคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับหมดยกที่2ครับดูครับเหลี่ยมของโก
โกติจิ้มด้วยเข่าขวาแล้วก็นี่ครับตัดล่างเททิ้งเลยครับแล้วเด้งเข่ายังมีพละกำลังอยู่นะครับหมดยกครับโกติพลิกกลับมาเป็นต่อ10ต่อ9ช่วงตัวแล้วดูครับว่ามากยกจะเกิดอะไรขึ้นกรรมการสับมือให้ชกนี่เดเล็กติดตัวทันทีล็อกในและตีไล่แขนแล้วพอตีเข่าอย่างนี้นี่เข้าทางเดเล็กเลยครับเดเล็กเบียดเข้าไปโอ้แล้วเจอเหลี่ยมของโกติดูครับกดคอมาต้นยกนี่ยังทำอะไรโกติไม่ได้นะครับเราจะเล่นเกมต่อยลำตัวโกติสวนด้วยศอกล็อกในตีแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นล็อกล่างตีไปเรื่อยครับเดเล็กเบียดเข้ามามีเข่าล็อกในโกตินั้นยังมีแรงครับตอนนี้โอ้โหแล้วเททิ้งเหลี่ยมมวยนั้นโกติดีกว่าเห็นได้ชัดนะครับราคานั้นเริ่มขยับครับโกติต่อในราคา3ต่อ2ครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นมวยตัวอื่นนะครับไม่ใช่เดเล็กนี่โกติต้องขยับห่างแล้วนะครับแต่ดูก็พอเบียดแล้วเดเล็กยัดไส้พอแย่งอาชีพเข่านี่เริ่มเข้าทางเดเล็กแล้วครับเบียดมาแล้วเด้งเข่าสู้เบียดเข้าไปต่อยลำตัวโกติโต้นี่ครับสวนด้วยลำตัวโอ้เจอแข้งซ้ายของเดเล็กเล็กล็อกและตีนี่ครับยัดไส้ยัดไส้ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่เอาละครับโกติเริ่มออกการไม่ดีเจอดอกที่ห้าดอกที่หกนี่ครับจิ้มแทงกันทีต่อทีคนละดอกครับแอบนี่ครับแล้วจังหวะเป็นของเดเล็กเลยครับพอแกทำได้นี่ครับแกเสียบเข่าเป็นชุดเลยครับเริ่มออกอาการไม่ดีพอเริ่มออกอาการไม่ดีนี่แกเบียดเลยครับเดเล็กล็อกแล้วจิ้มนี่ครับโกติดูครับทีต่อทีเดเล็กนั้นโดนของโกติไม่มีอาการครับแต่พอโกติพอโดนของเดเล็กบ้างนี่ครับกดลงมาแล้วกระทุงหมุนเหลี่ยมแล้วนี่ครับเข่าซ้ายก็ขวาถอยมาแทงแล้วดันออกไปแทงพอการอ่อนแรงเห็นได้ชัดแล้วครับโกติดูครับโอ้แล้วแข้งขาอ่อนไปหมดกับปลายยกที่3มาดูครับต้นนี่ยังมีแรงนะครับโกติยังใช้เหลี่ยมได้แล้วกดคอลงมากระซวกด้วยเข่าขวาครับโอ้โหแต่ปลายยกนี่ครับเจอเข่าขวาจิ้มยัดไส้ของเดเล็กเข้าไปนี่ออกอาการอ่อนแรงครับหมดยกที่3ครับเดเล็กต่อห่างครับ5ช่วงตัวแล้วมาดูก็ว่ายกที่4นั้นยิ่งชกยิ่งแรงครับเดเล็กแล้วก็ยิ่งชกยิ่งแกร่งครับยกที่1นั้นเป็นอย่างไรยกที่4ยกที่5นั้นเป็นอย่างนั้นครับแรงไม่มีตกล็อกระหว่างแข้งอิ่มมาดหมุนเหลี่ยมลายแขนเวลาคู่ต่อสู้มีแรงก็โต้ไปเรื่อยครับแต่พอเวลาคู่ต่อสู้ออกการนี่คอยดูก็ว่าเดเล็กทำอย่างไรบิดเหลี่ยมตีเด้งด้วยเข่าขวาหมุนแล้วยัดด้วยเข่าซ้ายโกติก็พยายามจะเถียงครับแต่เถียงไปเถียงมานี่เข้าทางเดเล็กนะครับตัวเองเป็นมวยฝีมือแล้วมาดวลเข่ากับมวยเข่าเล็กข้างหน้าเปลี่ยนเข้าไปวางแข้งพยายามจะฟันสอกสวนล็อกและตีนี่กับยัดไส้แล้วแทงซ้ายโอ้โหครับดูครับสะดุ้งเลยครับ
อีดอกครับมาเป็นชุดครับเดเล็กโดนชุดนี้เข้าไปนี่โกติอาการไม่ดีเลยครับบอกว่าเสียดท้องน้อยเลยครับดูครับพอกรรมการพอกรรมการปล่อยนี่แกเดินถึงตัวเลยครับเดเล็กล็อกแล้วตีล็อกแล้วตีก็สะดุ้งเลยครับโดนเวียงออกนอกเวทีขึ้นมาว่ากันใหม่มีศอกเสริมเด้งขวาขวายัดด้วยขวาขวาโอ้โหดูครับยัดด้วยขวาขวายัดด้วยขวาขวาหมุนเหลี่ยมโอ้โหนี่ครับสารภาพแล้วก็โอ้โหแกน็อกกรรมการจะจับหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วมีแข้งดูครับออกการไม่ดีนี่แกเบียดทันทีเลยครับวางแข้งซ้ายล็อกตีกรรมการอุดมดูแล้วครับว่าอาการเป็นอย่างไรโอ้ยดูครับถอนสายบัวเลยครับเจอเก่าของเดินเล็กเข้าไปโกติเบียดไปได้2ยกกว่าครับพยายามจะฟันศอกสวนโอ้โหหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับโกติแล้วเจอนี่ครับยืนตัวแข็งให้ตีเลยครับนี่ครับลีลาของเดินเล็กที่แฟนมวยนั้นชื่นชอบครับทุกเส้นทางกว่าจะก้าวมาถึงขั้นนี้ครับโอ้โหดูครับเจอตัดเหลี่ยมครับต้นยกนี่ครับเหวี่ยงออกนอกเชือกเลยครับจิ้มด้วยเข่าขวาจิ้มด้วยเข่าซ้ายดอกที่สองโอ้โหสะดุ้งเลยครับวางแข้งวางแข้งไปแล้วครับหมด4ยกนั้นราคาฝ่ายแดงครับเดเล็กตอกขาลอยนะครับอาการนิดเดียวครับยก4นั้นแทบจะทิ้งตัวเลยครับโกติแม้ว่าจะซ้อมมาดีร่างกายดีฝีมือเยี่ยมครับแต่เจอกับเดเล็กนี่โอ้ดูกับความดุความโหดของเดเล็กนี่ครับที่ครองใจแฟนมวยอยู่จนทุกวันนี้ครับผลงานของเดเล็กนั้นไม่ธรรมดาแม้ใครที่คิดว่าเดเล็กไม่มีอะไรนั้นคิดใหม่นะครับดูกับไฟนี้นั้นประทับใจแฟนมวยแล้วก็เรียกศรัทธาคืนได้ครับชนะนี่ชนะด้วยฝีมือตัวเองเลยครับไม่จะเป็นต้องจะต้องอาศัยกรรมการอย่างที่กรรมการระดมน้ำพังช้างบอกครับนักมวยต้องเอาชนะด้วยฝีมือของตัวเองกรรมการนั้นไม่มีส่วนเป็นแค่เพียงผู้ตัดสินผู้ห้ามครับเกมนั้นปิดเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าเป็นเสียงของคุณวิทย์นครกสุเมศิลป์สัตว์บุคคลภายใต้การสนับสนุนของพลตำรวจตรีวิชัยสังปรับไข่ครับแชมป์105ปอนด์สภามวยไทยโลกครับเดเล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนโกติสิทธิ์นำความบุญลงมาขาดลอยครับ